ด้านผู้นำอาเซียนครับก็ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในภูมิภาคนะครับโดยไทยเองนั้นเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 พร้อมกับปรับใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อความคล่องตัวในกลุ่มอาเซียนแล้วก็มีการเตรียมแผนในการรับมือความท้าทายใหม่ในอนาคตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวม10ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีชี้ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจุดรั้งอัตราการเติบโตของ GDP โลกนี้ในปีนี้นะครับซึ่งให้ติดลบถึงร้อยละ 1.5 หรือว่าอาจถึงร้อยละ 4.7 หากสถานการณ์ยืดเยื้อประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอาจสูญเสียรายได้กว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐจึงเสนอแนวทางสำคัญ5ข้อด้วยกันครับเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามโควิด-19 ก็คือให้อาเซียนนั้นร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมโดยให้อาเซียนและประเทศคู่เจรจาร่วมกันจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วเท่าที่สามารถตกลงกันได้มาใช้ในการรับมือกับโควิด-19อาเซียนนั้นควรร่วมกันในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าที่จำเป็นในช่วงวิกฤตอย่างเพียงพอสนับสนุนให้อาเซียนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นเสนอให้ถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในอนาคตและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวและเสนอให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์วิกฤตอื่นๆอย่างมีระบบและทันเหตุการณ์ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับช่วงของการแพร่ระบาดและดึงเส้นกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อลงมาไม่เกินขีดความสามารถด้านสาธารณสุขของพวกเรานะครับที่รองรับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรคอีกแห่งหนึ่งรวมทั้งเราจะต้องร่วมมือกันหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรียังชื่นชมการจัดประชุมประเทศสมาชิกทั้งในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งการแก้ไขปัญหาโควิดในครั้งนี้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพพร้อมกับเสนอให้ใช้โอกาสนี้สร้างความเข้มแข็งโดยเน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในอาเซียนและภาคีภายนอก